เป็นผมป้าใหม่ดิว่าไหนอีสานเขียวเงาคือหนึ่งเข้าปลูกต้นใหม่ไปคือหนึ่งเขาได้ลมเงาเขาได้ยี่แล้วล่ะลมเงาสองก็คืออนาคตเขาอาจจะบุมีเงินทองทรัพย์สมบัติยังมากมายไว้เหลือไว้ให้ลูกหลานเขาก็ทิ้งพวกต้นไม้ต้นยังให้ลูกหลานไปครับผมเพราะว่าถ้าเขามีเงินเหลือไว้เขาเนาะเงินมันก็เดี๋ยวมันก็เบิดแต่ว่าต้นไม้เนี่ยถ้ามันบ่ใหญ่เขาตัดขายเพื่อสิซื้ออยู่บ่ไม่มีคนซื้อเด้ดูแลต้องให้มันใหญ่กว่าแล้วคือรุ่นลูกรุ่นหลานพุ่นละอนาคตของลูกเนาะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพงเพื่อนเกษตรชาแนลนะครับผมสวัสดีครับเป๊กครับผมครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวนะครับครับผมอธิศักดิ์นาลินุชนะครับครับผมพิกัดก็อยู่ที่บ้านโคกอรุณตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่เขามาอยู่บ้านเขาเตรียมระบบจัดการของเจ้าของยังไงครับครับหลังจากที่เฮาจะออกจากงานนะคือหนึ่งเฮาจะต้องมีแหละทุนในการที่จะมาปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้วก็ที่สองก็คือเฮาต้องออกแบบพื้นที่ของเฮาเองเนี่ยคือมีโขกมีหนองมีหน้าออกแบบไว้พอหลังจากทุกอย่างลงตัวละก็คือกลับมาอยู่บ้านก็เริ่มที่จะลงมือทำก็ตัวนี้ก็เขาปีที่5แล้วครับมาเริ่มแรกมาเฮ็ดหยังก่อนครับมาเริ่มแรกไม่เฮ็ดหยังก่อนกะมาปรับปรุงพื้นที่เลยมาปึ๊บกะมาออกเพราะว่า1แบบเฮามีแล้ว2ทุนเฮากะมีแล้วกลับมาปึ๊บกะลงมือเลยทันทีแล้วกะพอพื้นที่เฮาพร้อมเรียบร้อยแล้วกะเริ่มปลูกต้นไม้ก่อนครับผมมีปลูกหยังได้ครับอ้ายก็คือมีหลายอย่างอยู่ครับก็คือ1ก็คือผักหวานปลาเพราะว่าตัวนี้พวกหวานปลาก็โอ้ขายแถวบ่ทันราคาแพงราคาแพงเก็บบ่ทันน่ะบ่พอส่งเขาอ่ะก็ในนี้ก็มีหลายอยู่แล้วก็มีพวกพวกต้นไม้ปลานกประดูพยุงยางหน้าก็ตัวนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วล่ะประมาณได้ประมาณ5ปีละให้เริ่มที่จะให้ลมเงาเฮาได้แล้วปะยางเป็นเด็กมีแต่ลมเงาละตอนนี้โอ้ก็คือว่ามาแต่แรกก็คือปลูกปลาก่อนครับผมแล้วก็ส่วนแล้วก็มีในส่วนของไม้ผลที่เขาปลูกไว้ก็พวกมะนาวเนาะก็ปลูกไว้กินในครอบครัวเพราะว่าถ้าช่วงมะนาวแพงสิไหมลูกหนึ่ง5บาทนี่เดียวเขาก็ถ้าเขาลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เขาปลูกเองเขาก็ไม่ต้องไปซื้อเขานะเขาก็ลดต้นทุนเขาได้พอไม่ปลูกมันก็ปลูกไม่ยากเนาะเพราะแต่ว่าให้เอาใจใส่มันก็พอได้กินแล้วต้นหนึ่งสองต้นก็กินในครอบครัวได้แล้วเนาะครับผมแล้วก็มีพวกสมโอ้ก็ปลูกไว้มีอ้อยอ้อยดําเนาะตัวนี้มันก็เริ่มหายากใครก็บ่ค่อยปลูกเนาะเห็นเขาว่าเป็นยานําแล้วก็เลยปลูกไว้ครับผมก็มีพวกมะขามป้อมก็ปลูกไว้คือกันมะขามป้อมแล้วก็สมอเพราะว่าเห็นเขามาขายกันที่ตามรถเล่มั้ยรถพุ่มพ่วงมั้ยครับถุงละ10บาทหน่อยเดียวนึงเราก็ปลูกไว้กินเองปลูกไว้กินเองพออยากกินก็มาเก็บเอาเนาะครับกับพี่นี่ก็พี่นาอาจจะออกลูกแล้วมั้งครับผมแล้วก็มีของในส่วนของบ้านดินในส่วนของบ้านดินก็พอดีก็เห็นใน YouTube แหละที่แรกที่ไปเบิ่งไว้ก็เห็นเขาสั่งเขาก็ใส่งบบ่หลายเนาะก็เริ่มที่จะไปเบิ่งเขาสั่งแล้วก็ไปลองเขาไปสั่งกับเขาเบิ่งพอเฮากลับมาก็มาเฮ็ดเองก็ต้นทุนก็ถ้าเฮาเฮ็ดเองก็บ่แพงหรอกประมาณของอย่างบ้านหลังนี้ก็เป็นวงกลมเนาะกว้างอยู่คืออย่างเส้นผ่าวงกลมเนาะครับ5เมตรก็ใช้งบประมาณอยู่ประมาณ 30,000 เพราะเฮาซื้ออุปกรณ์สิ่งที่เฮาเฮ็ดบ่ได้อย่างพวกหน้าต่างประตูวงกบจังซี่ปูนซีเมนต์จังซี่เฮาอาจจะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็อาศัยแรงงานตัวเองก็ด้วยงบประมาณประมาณ 30,000 ว่าที่แรกอ่ะความจะแรกๆเลยอ่ะก็คือเฮาต้องออกแบบพื้นที่เฮาก่อนน่ะเฮ็ดให้เฮาต้องการเป็นไปเฮาก็เฮ็ดเอาอ่ะครับผมเฮาก็มีหลากหลายเนาะต้นไม้ก็มีหลากหลายมีขี้เล็กมีต้นกำปูเนาะอ้ายเนาะครับพวกนี้เฮาก็ปลูกไปก็คืออย่างกำปูเฮาก็ปลูกไปเพื่อที่จะอาศัยใบมันมาเฮ็ดปุ๋ยหมักเพราะว่าอยู่นี่บ่ได้ใส่พวกเคมีนะก็คือ
ใส่แต่พวกอินซี่อ่ะอาศัยพวกใบไม้มามักกันเลยก็ปวดเขาโค่นต้นมาเลยเป็นปุ๋ยตอขี้เล็กนี่ก็อาศัยก็คือเนื้อไม้ขี้เล็กเป็นเนื้อไม้ที่งามก็เลยปลูกไว้ก็ตัวนี้ก็ได้แล้วละได้ยอดกินอยู่ต้มแกงเนาะครับแล้วก็มีพวกไอ้ไผ่หวานก็คือไผ่ที่สามารถกินลิฟได้เลยอ่ะก็ปลูกหลายกออยู่เวลาจะทำมาไอ้เวลาจะทำกินก็คือบ่ต้องเอามาต้มน้ำทีมือคือสามารถที่จะกินได้เลยแกงกับแกงได้เลยแล้วก็มีพวกมันเบอร์รี่ก็ปลูกไว้อาศัยไว้กินเพราะว่าถ้าเขาไปหาซื้อเขานี่มีขายบุบุนี่นอกจากปลูกเองมันเบอร์รี่นะครับผมนี่คือการกลับมาอยู่บ้านของเขาครับแล้วก็มีพวกแขนเนาะครับแล้วก็มีพวกต้นมะพร้าวน้ำหอมก็ลงไว้กล้วยก็ลงไว้คือแบบสิ่งที่มันปลูกง่ายๆโดยที่แบบเฮาบ่ต้องไปดูแลรักษาหยังหลายนะก็ปลูกไปก็ตัวนี้ก็ยังท่านได้ออกผลผลิตหยังดอกพวกไม่ผลน่ะก็ตัวนี้ก็เริ่มอาศัยลมเงาก่อนตอนนี้ครับผมตะยูเนาะดอกไม้เหลืองชมพูอารามเนาะครับก็ตัวนี้ก็ได้เก็บเห็ดนะเห็ดพวกเห็ดปวกเห็ดอย่างที่มันขึ้นน่ะมาเริ่มแรกก็ปลูกต้นใหม่แล้วที่ไอ้ครับมาเริ่มแรกก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่เฮาก่อนแล้วก็เริ่มที่จะหาเมล็ดพันธุ์ต้นไม้พวกปะดูพยุงหาเก็บเอาตามทงไฮทงหน้าเฮานี่ล่ะตามลมเงาบ่ตามโรงเรียนตามโรงหยังนี่ล่ะเอาเม็ดมันมาเพาะก่อนเพาะแล้วก็ปลูกเลยบัดนี้คือมักปลูกต้นไม้อยากเป็นกลมป้าใหม่ดิว่าไหนอีสานเขียวมีลมเงาครับป้าใหม่คือหนึ่งเขาปลูกต้นไม้ไปคือหนึ่งเขาได้ลมเงาเขาได้อยู่แล้วล่ะลมเงาสองก็คืออนาคตเขาอาจจะบุมีเงินทองทรัพย์สมบัติยังมากมายไว้เหลือไว้ให้ลูกหลานเขาก็ทิมพวกต้นไม้ต้นยังให้ลูกหลานไปครับผมเพราะถ้าเขามีเงินเหลือไว้เขาเนาะเงินมันก็เดี๋ยวมันก็เบิดแต่ว่าต้นไม้เนี่ยถ้ามันบ่ใหญ่เฮาตัดขายเพิ่นสิซื้ออยู่บ่มีคนซื้อเด้ครับผมดูแลต้องให้มันใหญ่พุ่นล่ะก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานพุ่นล่ะอนาคตของลูกเนาะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใบมันร่วงลงมาจริงๆพุ่นหล่นลงมาเนาะมันก็เป็นปุ๋ยตอครับผมเฮาก็อาศัยได้เก็บเห็ดตอดินเฮาก็เริ่มที่จะกลับมาสู่คืออย่างดินในป่าน่ะบ่ต้องใส่ปุ๋ยก็งามปลูกหยังก็งามครับผมหลังไอ้ท้ายนี่อ้ายก็คือว่าเฮาเคยเฮ็ดงานโรงงานขอเป็นตัวแทนคนโรงงานที่อยากกลับมาเฮ็ดกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าบั้นปลายชีวิตเฮาต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วเฮามีวิธีการวางแผนจังได๋เพื่อนําเสนอให้กับน้องๆหรือว่าพี่ๆเฮาที่ว่ากําลังเฮ็ดงานอยู่แถวโรงงานให้แน่ครับอ้ายครับครับเริ่มแรกก็คือถ้าสิมีจุดหมายว่าจะกลับมาอยู่บ้านก็ต้องเริ่มที่จะเก็บทุนเพราะว่าเวลาเฮากลับมาสิเฮาก็ต้องมีทุนเนาะในการที่จะมาขุดโขงน้องหน้าของเฮาเองเนาะแล้วก็2ก็คือออกแบบพื้นที่เฮาไว้ออกแบบจังได๋ก็ได้ขอให้มันถูกใจตัวเองคนอื่นเขาสิมาบอกว่าโอ้บ่งามมันซั่นมันสิบ่ต้องไปสนใจครับเอาเป็นว่าถูกใจเฮาเป็นพ่อได้มีทุนมีแบบแล้วแล้วก็เบิ่งถึงเวลาเฮาหรือยังล่ะเฮาก็ออกมาเฮ็ดได้เลยครับผมไอ้ที่เฮ็ดมานี่ไอ้คาดหวังอีหยังกับการมาเฮ็ดหม่องนี้นะครับหนึ่งก็คือความสุขของเฮาแหละบั้นปลายชีวิตเนาะ1อยู่กับใต้ลมไม้มันก็เย็นเนาะย่างไปทางใดก็แดดก็ส่องบ่ถึงดอกอยู่ตามลมไม้เฮานี่ล่ะก็รายได้จากตรงนี้มีบ่ก็บ่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเฮาก็ต้องอาศัยถ้าได้จากทางอื่นมาจุนเกือคือกันเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เฮ็ดแค่หม่องนี้หม่องเดียวเนาะงานก็ได้เฮาก็อาจจะมีการรับจ้างแนวอื่นนําในเข้ามานําคือกันส่วนนี้ก็คือความสุขเนาะครับผมบั้นปลายชีวิตเนาะครับบั้นปลายชีวิตกลับอยู่บ้านเนาะไอ้เนาะครับครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณไอเป็กหลายๆทีมให้ชมแล้วก็ให้ความรู้นะครับผมในเรื่องของการเฮ็ดอันนี้คือเป็นเกษตรโคกหนองนาเนาะกึ่งโคกหนองนาก็คือมีปูมีปลาเลี้ยงเนาะอ้ายเนาะครับเฮ็ดข้าวก็ดีแล้วก็ลมเย็นลมเงาโอ้นั่งอยู่นี่ก็
เย็นสบายเริ่มสิง่วงแล้วครับผมครับก็มื้อนี้ก็ขอบคุณไอ้เป๊กหลายๆที่มาให้ความรู้ได้มาชมสวนโคกนองนานะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ